พลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายต่อการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ด้วยการใช้ความรุนแรงแต่จะเน้นไปที่เรื่องของการพัฒนาพื้นที่เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะขณะที่การตรวจสอบบุคคลในพื้นที่ยืนยันไม่มีการละเมิดสิทธิด้านมนุษยชนโดยเด็ดขาดผ่านการอบรมโดยเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะลงพื้นที่เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้ในเรื่องของการตรวจสอบได้มีการตั้งคณะกรรมการ2คณะแล้วก็อนุกรรมการเพื่อตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบด้านนะคะและซักถามเจ้าหน้าที่ทุกคนขณะที่ผลการตรวจสอบชี้แจงและทำความเข้าใจแล้วว่าหลักฐานทางการแพทย์พบเลือดออกในสมองไม่มีภาวะปอดบวมไม่มีการใช้น้ำไม่มีสิ่งบ่งชี้ที่ทำให้ขาดออกซิเจนอย่างไรก็ตามยืนยันว่ารัฐบาลได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ด้านสิทธิมนุษยชนเหตุที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ต้องลงโทษอย่างเด็ดขาดและไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำอีกแน่นอนค่ะฟังเสียงท่านพลเอกชัยชาญช้างมงคลกันค่ะกรณีที่จะมีการตั้งหรืออย่างไรนั้นก็ต้องอยู่ที่ว่าญาติผู้เสียชีวิตนั้นในการดำเนินการนั้นท่านก็สามารถที่ใช้สิทธิ์ของท่านในเรื่องของอาจจะดำเนินการเรื่องอาญาเรื่องแพ่งในการดำเนินการท่านก็สามารถร้องเรียนขออนุญาตที่จะดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายได้ต่อไปตามสิทธิเสรีภาพที่ท่านสามารถดำเนินการได้ขออนุญาตเรียนนิดเดียวว่าในการดำเนินการนั้นรัฐบาลได้กำชับหน่วยในพื้นที่เด็ดขาดเรื่องสิทธิมนุษยชนและกำชับว่าถ้าเหตุที่เกิดจากเจ้าหน้าที่แล้วจะต้องลงโทษอย่างเด็ดขาดทั้งวินัยและอาญาและจะต้องไม่มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น